เปิดภาพความน่ารักก่อนของบัวน้อยคุณผู้ชมฮะบัวน้อยคุณผู้ชมเองเคยไปมั้ยตอนเด็กยังไม่เคยไปอะไรเก๋ เคยอยู่มาจนกระทั่งตอนนี้ยังไม่รู้จักบัวน้อยรู้จักแต่ไม่เคยเห็นแต่ยังไม่เคยเห็นตัวเป็นๆเด็กต่างจังหวัดนะเด็กลำปางไม่เคยมาฉันควรจะด่าเธอไหมเก๋อมรินทร์อยู่ใกล้กับบัวน้อยเก๋ไม่เคยไปดูเลยเดี๋ยวจะไปคุณผู้ชมจริงเก๋เข้าไปดูนะมันจะน่ารักมากแล้วอย่างนี้ตอนแรกฉันก็เป็นคนหนึ่งที่คิดว่าอู้ทำไมจับขังโกง30ปีอ่ะเป็นเราเราเหงาตายคุณผู้ชมนี่คือหลังจากเกิดกระแสว่าจะส่งบัวน้อยกลับไปที่ต่างประเทศคนแห่กันไปถ่ายบัวน้อยเต็มเลยและนี่ความน่ารักของบัวน้อยคุณผู้ชมฮะบัวน้อยอายุ37ปีถือว่าเป็นกอริลลาแก่แล้วนะฮะเพราะคู่ชีวิตเขาตายจากไปแล้วแล้ววันนี้ขอดูตัวจริงเลยได้มั้ยตัดภาพไปดูตัวจริงหน่อยทำไมกลายเป็นดราม่าเรื่องของการส่งกลับคือก่อนหน้านี้เราต้องยอมรับเนี่ยนะครับว่าคุณวราวุฒิศิลปะอาชาท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านมีแนวคิดพ่อบอกว่าก่อนหน้านี้ทศมีแนวคิดว่าจะขอซื้อกอริลลาบัวน้อยกลับส่งไปยังต่างประเทศเพื่อที่จะได้กลับไปยังภูมิลำเนาของเขาคุณผู้ชมนี่บัวน้อยครับวันนี้ตอนเราไปเจอคุณผู้ชมใครไม่ได้ไปดูนะเอาจริงมันแก่แล้วผมเนี่ยเคยไปดูตอนเด็กก็เคยไปดูตอนโตก็เคยไปดูเวลาไปดูเนี่ยผู้ชมฮะกรงเขาสะอาดมากคือหลายคนบอกมันเหงาเอาเราเชื่อว่ามันก็คงเหงาเนาะแต่เขาจะมีเจ้าหน้าที่เดี๋ยวจะบอกว่าเป็นใครจะคอยแวะเข้าไปหามันตลอดคือก่อนหน้านี้เขาเคยเอากอริลลาอีกตัวก็คือสามีของบัวน้อยผมจำชื่อไม่ได้ชื่ออะไรนะเก๋จำได้ไหมจำชื่อไม่ได้ละเห็นบอกว่าเอาสามีเข้ามาเนี่ยนะฮะและปรากฏว่าสามีเขาตายก่อนคุณผู้ชมฮะรู้สึกสามีตายตอนอายุประมาณเท่าไหร่นะถ้าจำไม่ผิด20เนี่ยนะฮะก่อนเขาไหร่ก่อนเขาครับคุณผู้ชมฮะแล้วหลังจากนั้นบัวน้อยก็เลยต้องอยู่แบบนี้พอมันเกิดกระแสว่าจะเอาบัวน้อยส่งกลับไปยังภูมิลำเนาคือต่างประเทศผมแจงสั้นๆเปิดข้อมูลพาต้าให้ดูหน่อยดิฮะมันมีเอกสารพาต้าเขาชี้แจงแล้วแล้ววันนี้คุณผู้ชมเชื่อมาว่าคนแห่ไปดูบัวน้อยเยอะมากสรุปเลยคุณผู้ชมฮะพาต้าเขามีการส่งเอกสารชี้แจงเรื่องดังกล่าวไม่เคยมีการเจรจาซื้อขายบัวน้อยกับผู้ใดและหน่วยงานใดในทางกลับกันยังปฏิเสธการเคลื่อนย้ายบัวน้อยเพราะไม่มั่นใจในการปรับตัวของบัวน้อยในเอกสารดังกล่าวคุณผู้ชมฮะคือมีการระบุด้วยขึ้นเอกสารมาหน่อยเนี่ยนะฮะพฤติกรรมของบัวน้อยไม่มีปัญหาอะไรฮะแล้วที่สำคัญก็คือการดูแลบัวน้อยเนี่ยวันนี้จากที่คุณผู้ชมเห็นในสถานที่จริงเนี่ยค่อนข้างที่จะสะอาดเห็นบอกว่าวันนี้ตอนที่ทางทีมข่าวอมรินทร์ทีวีเนี่ยเราได้มีการลงไปติดตามในเรื่องนี้คุณผู้ชมฮะถามว่าและท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพย์ที่เราเรียกกันสั้นๆทศคุณวราวุฒิจะเอายังไงเห็นบอกว่าจริงๆแล้วไปซื้อไม่ได้นะฮะเพราะเป็นของเอกชนก็ต้องแล้วแต่เอกชนฮะถ้าพูดง่ายๆก็คือคงไปทำอะไรไม่ได้ส่วนวันนี้ข้อมูลของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาให้ข้อมูลกับเราบอกว่าบัวน้อยเป็นกอริลลาคู่แรกที่ได้รับการจัดแสดงในประเทศไทยภายหลังจากตัวผู้ได้ตายลงบัวน้อยเป็นกอริลลาเพศเมียและที่สำคัญก็คืออายุเขาตอนนี้37ปีตอนนั้นซื้อมาในราคา3ล้านเอามาจัดแสดงที่พาต้านะครับตั้งแต่ปี2535ซึ่งตอนนั้นเนี่ยคือเอาจริงคือมันยังไม่มีเรื่องเกี่ยวกับไซเตสถูกไหมฮะเรื่องเกี่ยวกับสนธิสัญญาเรื่องเกี่ยวกับการดูแลสัตว์ป่าดังนั้นตอนนั้นก็เลยเข้ามาอย่างถูกต้องแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเขาก็เลี้ยงกันมาง่ายๆเลยคุณผู้ชมฮะมันไม่สามารถกลับลงดินได้แล้วถ้าใครจำได้อมรินทร์เคยทำเรื่องนี้มาหลายปีแล้วปรากฏว่าสัตวแพทย์บอกกอริลลาเนี่ยที่เขาต้องเลี้ยงแบบนี้เพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะถ้ามันลงดินมันจะเจอแบคทีเรียแล้วมันอาจจะทำให้มันตายวันนี้ที่มันอายุยืนเนี่ยเพราะมันอยู่ในที่ที่สะอาดแล้วมีอากาศถ่ายเทขณะเดียวกันมันก็กลับฝูงไม่ได้คุณผู้ชมผมไม่ให้เสียเวลาเลยผมอยากให้คุณผู้ชมดูคนที่สนิทกับบัวน้อยมากที่สุดลุงสมปองทีมงานเปิดลุงสมปองขึ้นมาพร้อมกับภาพบัวน้อยลุงสมปองคุณผู้ชมเชื่อไหมแกน่ารักมากเปิดบัวน้อยขึ้นมาด้วยฮะเปิดขึ้นมาเป็น2จอเพราะกำลังจะบอกคุณผู้ชมว่าคุณผู้ชมลุงแกเกษียณแล้วนะฮะแกไปบอกเจ้านายแกบอกเจ้านายผมไม่เกษียณได้ไหมผมรักบัวน้อยเพราะลุงแกเลี้ยงมาตั้งแต่3ขวบแกดูแลบัวน้อยมา30ปีคุณผู้ชมฮะแกบอกกับเราว่าสถานที่ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยทางด้านเจ้าของกิจการพาต้าเข้าไปศึกษามาแล้วว่าจะดูแลบัวน้อยยังไงให้มันปลอดภัยแล้วที่กอริลลาอายุยืนได้ขนาดนี้เพราะการดูแลถูกต้องเอาลงดินไม่ได้นะฮะมันเสี่ยงกับการเสียชีวิตแล้วทุกวันนี้มันแก่มากแล้ว
คุณผู้ชมเชื่อไหมแหมเสียดายเราไม่มีภาพบัวน้อยตอนเป็นเด็กลุงบอกกับอมรินทร์ว่าไงรู้ป่ะเนี่ยเปิดบัวน้อยขึ้นมาให้ดูเต็มๆหน่อยก็ได้ลุงบอกกับเราบอกว่าตอนมันเป็นเด็กคุณผู้ชมฮะเวลาเจอกับมันน่ะจะเอาบัวน้อยกระเตงเอวแล้วก็ป้อนนมให้มันกินแต่วันนี้ลุงเจอลุงก็จะวางอาหารคือยังไงลุงก็บอกว่ามันเป็นสัญชาตญาณสัตว์ป่าคือจะเข้าไปแล้วไปกอดมันอีกก็ไม่ได้แต่ว่าทุกครั้งคุณผู้ชมเชื่อมั้ยมันเหมือนเด็กอ่ะวันนี้เขาอายุ37เวลาลุงเปิดกรงอ่ะบัวน้อยมันจะส่งเสียงร้องตลอดเขามีเพื่อนคือลุงเพราะเขาจำได้แค่คนเดียวคือลุงและตอนนี้แล้วเป็นลิงแก่แล้วใช่ไหมฟังเสียงคุณลุงบอกเอากับธรรมชาติไม่ได้มันตายฟังเสียงคุณลุงฮะคุณลุงอ๋อเขาพาเราไปดูขอภัยเปิดภาพคุณลุงหน่อยก็ได้คุณลุงเล่าให้ฟังเล่าเข้าใจว่าเท่าแก่อาจจะยังไม่ให้สัมภาษณ์ช่วงนี้นะคุณผู้ชมฮะเป็นกระแสนี่แต่ลุงสมปองบอกกับเราเลยนะครับบอกว่าเขากลับประเทศเขาไม่ได้แล้วเขาปรับตัวไม่ได้นี่คุณลุงฮะน่ารักมากขณะที่วันนี้คุณผู้ชมครับทางด้านของทีมข่าวของเราได้ทราบมาว่าสามีของเขาอ้อชื่อว่าบัวหน้าแล้วตายอายุ15อันนี้เช็คข้อมูลมาใหม่นะขณะที่วันนี้ชาวบ้านเก๋ที่เขาเข้าไปดูเป็นยังไงเขาบอกว่ายังไงบ้างวันนี้เขาบอกว่าที่นี่ดูแลดีค่ะมีนักท่องเที่ยวคนหนึ่งพาลูกวัย3ขวบมาดูมาจากข่าวนี่แหละเขาบอกว่าเอาจริงๆนะเขาพามายอมรับเลยวันนี้เขามาเพราะว่ากระแสข่าวพอมาดูแล้วเขาศึกษาข้อมูลด้วยนะคนดูคนนี้เขาบอกว่าพอเขาศึกษาข้อมูลบัวน้อยมาบ้างว่ากอริลลาตัวนี้เป็นตัวเดียวในประเทศไทยแล้วที่สำคัญพอมาดูสภาพบัวน้อยวันนี้มันมีพฤติกรรมปกติไม่มีปัญหาอะไรพื้นที่อยู่อาศัยสะอาดระบบการดูแลที่หลายคนเข้าใจว่าเอ๊ะทำไมมันไม่มีต้นไม้เขาบอกเขาศึกษามาแล้วว่าถ้าเอาต้นไม้ไปไว้ในกรงจะทำให้เกิดเชื้อแบคทีเรียเชื้อราจะส่งผลต่อการติดเชื้อของลิงกอริลลาบัวน้อยได้อันนี้เขาเข้าใจสวนสัตว์และอธิบายลูกเขาด้วยเพราะลูกเขามาด้วยเขาเปิดติดเครื่องปรับอากาศแล้วก็ปรับอุณหภูมิให้เหมาะกับบัวน้อยตลอดเวลาคุณผู้ชมดูนะฮะนี่คือบัวน้อยไม่สามารถจะเข้ากับลิงอื่นได้เพราะเขาเป็นลิงตัวใหญ่แล้วพอสามีเขาตายไปอ่ะคุณผู้ชมฮะคือเขาก็จะอยู่อย่างเงี้ยอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยนะครับจะไปหาคู่ให้เขาก็ไม่ได้อีกเพราะตอนนี้มีสนธิสัญญาไซเตสเอาเข้าไม่ได้แล้วนะฮะเหลือกอริลลาบัวน้อยเพียงแค่ตัวเดียวเท่านั้นแล้วนะฮะผมแนะนำผมเองเนี่ยเป็น FC พาต้าสมัยตอนมาทำงานตอนนี้ถึงแม้ว่าคนอาจจะบางตาไปบ้างถูกไหมไปแวะเยี่ยมบัวน้อยคุณผู้ชมฮะแล้วเวลาเครียดนะไปเดินดูนะมันจะผ่อนคลายได้เยอะไปจ้องหน้ามาเล่นๆก็ได้นะฮะนี่ลองฟังเสียงชาวบ้านดูหน่อยผมมองว่าจริงๆแล้วผมอยากให้เขาอยู่ที่นี่นะความรู้สึกผมนะอยากให้เด็กๆได้ดูแล้วก็เขาเท่าที่มาดูในวันนี้เขามีชีวิตที่ค่อนข้างดีแล้วก็ผมชื่นชมในพาต้าที่ว่าเลี้ยงเขาเป็นอย่างดีแล้วก็สัตว์พวกนี้ผมรู้ผมรู้ป่ะนะคือประมาณว่าเขาอยู่กับคนที่เขาเลี้ยงเขามาน่ะเขาจะผูกพันใช่การที่เอาย้ายเขาไปอ่ะผมมองว่าไม่รู้ว่าเขาจะอยู่ยังไงกับที่เขาไม่มีพี่เลี้ยงคนนั้นแล้วอะไรอย่างเงี้ยถึงมันจะเป็นสัตว์แบบฝูงก็จริงอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขามาแต่เด็กๆอย่างเงี้ยผมมองว่าฝูงนั้นจะรับเขาได้หรือเปล่าไปอยู่ที่ไหนถูกต้องมันกลับเข้าฝูงไม่ได้แล้วคุณผู้ชมฮะแล้วเขาชีวิตเขาก็ผูกพันกับลุงน้อยใช่ไหมที่เลี้ยงกันมาเนี่ยฮะหน้าตาจิ้มลิ้มยังไงน่ารักน่ารักเขาเวลาเรียกเขาถ่ายรูปถ้าเขาอารมณ์ดีเขาถ่ายนะอ้าวเหรอนักข่าวบอกดูออนไลน์ไม่สะดุดบนแอป 34 HD ดูสดกดโหวตทันกระแสไม่อยากตกเทรนด์กดโหลดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ TV และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสารและรายการดีๆกดตรงนี้เลยครับ